ข่าวด่วนครับทุกคนสรุปน้ององค์งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยไปงานคมชัดลึกอวอร์ดนะครับไปงานเดินรมแดงครับทุกคนล่าสุดคมชัดลึกได้ติดต่อมาทางต้นสังกัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือติดต่อมาทางด้านบอสโจนะทุกคนเรียกได้ว่าเดี๋ยวเรามารอดูลุกน้องในวันที่27กันครับว่าจะสวยสง,ง่างามขนาดไหนสําหรับน้ององคอิงเพชรบ้านแพงและช่างแต่งหน้าที่จะไปแต่งให้น้องในวันงานที่จะเดินผม แดงนะครับนั่นก็คือพี่ซีเกมกับพี่โดมครับปรบมือด้วยชื่นชอบพี่โดมแล้วก็พี่ซีเกมมากๆแล้วก็คือทุกคนไม่ว่าใครจะแต่งให้น้องเรามองว่า ออกมาสวยหมดนะครับทุกคนเนาะออกมาสวยหมดแล้วก็อ่าโดยเฉพาะนะอุ้มอิ่มข่าวกระแสขออนุญาตชื่นชอบส่วนตัวก็คือพี่โดมแล้วก็พี่ซีเกมจะบอกว่าแต่งหน้าที่ถูกจริตอุ้มอิ่มมากๆนะครับแล้วก็นะครับอ่าทางต้นสังกัดเนาะได้ติดต่อมาทางบอสโจแล้วแล้วเราเราไปรอรุ้นกันหน้างานครับว่าน้องเนี่ยจะได้รับรางวัลอะไรบ้างทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับป้านางเนาะก็เผยมาแล้วแล้วก็พี่บ่าวโทนนะครับแม่น้อยน้องอิงก็ได้มีการอ่าบอกมาแล้วเนาะว่าน้องเนี่ยไปแน่นอนนะครับ แล้วก็ทุกคนลุ้นนะลุ้น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 อยากให้น้องได้รางวัลขวัญใจมหาชนคืออยากให้น้องได้สองรางวัลเลยครับทุกคนแต่ว่าถ้าองอิงณวันนี้จะได้รางวัลอะไรสักอย่างหนึ่งเรามองว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นรางวัลขวัญใจมหาชนแล้วก็สามารถต่อยอดให้น้องเนาะได้เป็นศิลปินในดวงใจของคนทั่วประเทศได้เลยครับทุกคนสําหรับรางวันนี้นะครับแล้วก็มิมข่าวกระแสเนี่ย นะครับโอ้โหดีใจมากที่น้องไปนะครับแล้วก็มีการอ่านข่าวลงก่อนที่บ่าวพี่บ่าวโทนเนี่ยจะพูดด้วยซ้ำนะครับว่าน้องจะไปนะครับพี่อิ้มข่าวกระแสได้มีการอ่านข่าวเกี่ยวกับเรื่องสองรางวัลน,นี้ในเมื่อเช้านี้นะครับแล้วก็ในเวลาต่อมา f อแฟนคลับไปพี่อุ้มถามจริงๆได้ได้ดูคลิปพี่อุ้มแล้วไปถามพี่บ่าวโทนหรือเปล่า <c oughs> นะครับพี่บ่าวโทนก็ได้เผยแล้วเนาะว่าน้องไปแน่นอนนะครับคือจะบอกได้ว่าการที่น้องนะครับได้ไปเดินพรมแดงเนาะ แม้ว่าน้องจะได้หรือไม่ได้สักรางวัลเลยเราก็รักน้องครับทุกคนแล้วเราก็สนับสนุนในทุกๆก,ก้าวของน้ององอ์อิงเพชรบ้านแพงครับมีคอมเมนต์นะครับที่มาคอมเมนต์ในคลิปพิมอิ่มข่าวกระแสเนาะ,ะให้พิมอมอิ่มข่าวกระแสะเล่าตั้งแต่อุ้มอิ่มเนี่ยได้เจอน้องตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบันนี้อุ้มอิ่มรู้สึกยังไงล่ะครับมีคนมาคอมเมนต์เนาะคลิปล่าสุดเนี่ยบอกให้พี่อิ่มทํารีวิวเกี่ยวกับน้องนะครับ จะบอกได้ว่าอุงอิงน่ารักเสมอต้นเสมอปลายแล้วก็ตั้งแต่วันนั้นตั้งแต่วันแรกเลยที่อุ้มอิ่มเจอน้องนะครับครั้งแรกเลยอุงอิงเป็นคนที่ไม่มีอะไรเลยเป็นคนที่อ่เขาเรียกว่าอะไรมีความเป็นสตาร์มีความเป็นดาวสูงมากๆสำหรับอุงอิงไม่มแพงนะ คือน้องเป็นคนที่มีไหวพริบในการตอบคําถามทุกสิ่งทุกอย่างนะครับน้องเป็นคนที่ตอบได้ดีมากเราจะบอกได้ว่าตั้งแต่แรกเลยที่พิมพ์มข่าวกระแสรู้จักน้องคือเด็กผู้หญิงคนนี้ต้องโด่งดังแล้วก็ไปได้ไกลแน่นอนเท่าที่พิมพมคิดนะครับคิดในใจอยู่เสมอแล้วก็จังหวะที่ได้ไปสัมภาษณ์น้องครั้งที่2องนั่นก็คือวันที่ทุกคนได้เห็นคลิปน้อที่อุ้มข่าวกระแสได้ถามว่าน้องอิงชอบสีอะไรชอบทานอะไรนะครับคือวันนั้นนะ่ะคือเป็นวันที่น้องกําลังจะปล่อยเพลง โอ้ยตอนนั้นปล่อยแล้วเลือกเขาสะอ้นะครับต้องต้องเท้าความก่อนว่าอุ้มีควากระแสดะได้เคยไปสัมภาษณ์น้องก่อนที่น้องจะปล่อยเพลงเลือกเขาสะอ้ายแล้วก็มีโอกาสรอบที่2ไปสัมภาษณ์น้องตอนที่น้องปล่อยเพลงแล้วครับทุกคนคือเราเราได้ไปมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์น้องบ่อย เพราะฉะนั้นแล้วการเปลี่ยนแปลงหรืออะไรของอุงอิงคือเราไม่เห็นมีเลยในเรื่องของนิสัยต่างๆอุงอิงคือเสมอต้นเสมอปลายถ่อมเนื้อถ่อมตัวยังไงน้องก็ถ่อมเนื้อถ่อมตัวแบบนั้นและล่าสุดที่อุงมอิ่มข่าวกระแสได้ไปเจอน้องในวันเปิดฤดูกาลครับทุกคนเราไม่คิดว่าอุงอิงจะคุยกับเรานานขนาดนั้นนึกออกไหมครับทุกคนซึ่งน้องมีงานเยอะมากน้องต้องไปแต่งหน้าต่อแต่น้องสละเวลามาคุยกับอุ้มอิ่มข่าวกระแสวันนั้นถามสารทุกสุขดิบกันนานพอสมควรนะครับทุกคนทั้งครูหมอนอิง ให้เนาะวันนั้นวิมข่าวกระแสเนี่ยถือกล้องไปคนเดียวนะครับวันนั้นไม่ได้มีทีมแอดมินเข้าไปแล้วก็พี่หมอนอิเป็นคนถ่ายให้ด้วยวันนั้นนะครับแล้วก็องค์อิงถามสารทุกสุกดิบเราเยอะมากๆเกินความคาดหมายครับทุกคนเกินความคาดหมายที่คิดว่าตัวเองจะได้รับในวันนั้นนะครับเราก็เลยเอาผมเนี่ยออกจากไหลให้น้องเนาะวันนั้นเนื่องด้วยกลัวน้องไม่สวยนะครับแล้วเรารู้สึกแบบ คือมันเป็นกันเองอ่ะครับทุกคนมันเป็นกันเองจนจนกระทั่งอุ้มเนี่ยได้หยิบหยิบผมของน้องออกจากบ่าเพราะว่ากลัวน้องไม่สวยเวลาถ่ายรูปออกมานะครับเราก็เลยมีความรู้สึกว่าน้องคนนี้มีความจริงใจมากๆแล้วก็เสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่วันแรก จนถึงวันนี้อุงอิงเป็นยังไงก็เป็นแบบนั้นครับน้องได้ถามน้องได้สังเกตเราว่าเราเนี่ยผอมลงหรือเปล่าซึ่งแปลว่าน้องเนี่ยนะครับได้ดูเราตลอดแล้วก็น้องก็จาเราได้ตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันเนาะทุกคนเราดีใจเราดีใจมากวันนั้นเห็นไหมทุกคนถ้าทุกคนเห็นในคลิปนะครับจะเห็นได้ว่าอุ้มเนี่ยโบกมือบายบายแล้ว บอกมือไว้ใบ,บให้น้องไปแต่งหน้าแล้วแต่น้องยังยงคุยกับเราต่อด้วยความเป็นห่วงด้วยอะไรหลายๆอย่างน้องก็ถามว่าเรามากับใครเห็นเรามาคนเดียวน้องทุกคนซึ่งอุ๋งอิงแสดงความเป็นห่วงเรามากๆวันนั้นคือรักน้องตอนนี้คือคือไม่มีศิลป,ปินในดวงใจไหนแล้วนอกจากอุ๋งอิงเป็นบ้านแพงสําหรับอุ้มยิ้มข่าวกระแสนะครับคือรักน้องมากแล้วก็คอยซับอยากซับพอร์ตน้องแบบนี้ไปตลอดแล้วก็เชื่อว่า f c ทุกคนจะอยู่เคียงข้างน้องแบบนี้ไปตลอดน้องทุกคนซึ่ง ไม่ว่าน้องจะเติบโตไปในขั้นไหนอุ้มอิ่มข่าวกระแสคิดว่า f อฟีไม่ทิ้งน้องแน่นอนแล้วก็อุ้มอิ่มข่าขวกระแสน้องก็ขอสนับสนุนุงอิงแบบนี้ไปเรื่อยๆหรือตลอดชีวิตเลยก็ว่าได้ในทุกคนซึ่งน้องถือว่ามาจุดประกายของอม,มิ้มข่าวกระแสนะครับค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันจุดประกายความฝันเราจุดประกายความคิดเรานะครับนะก็ฝากทุกคนติดตามมิ้มข่าวกระแสในทุกๆก,การเดินทางเหมือนกันนะครับไม่ว่ามิ้ม,ม,มจะจะทําอะไรน้องก็ฝากทุกคนติดตามด,ด้วยซึ่งต้องบอกได้ว่าอุ้มก็ ส่วนหนึ่งเลยเกิดมาจากองค์อิงเพชรบ้านแพงด้วยก็ว่าได้ครับซึ่งถามว่าเรามีชื่อเสียงก่อนหน้านี้ไหมเราก็พอมีบ้างแต่มันไม่ได้แบบคนรู้จักเยอะมากมายขนาดนี้แม้กระทั่งเราไปเข้าห้องน้ําตามปั๊มน้ามันก็มีคนมาขอถ่ายรูปมีคนมาทักทายไปร้านอาหารเจ้าของร้านก็รู้จักเรานะครับมันเป็นแบบนี้มันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเราแบบเป็นคน,คนรู้คนรู้จักเรามากขึ้นกว่าเดิมซึ่งปกติ อูมิมขอกระแสจะรับงานรีวิวเป็นอินฟลูเอนเซอร์อยู่แล้วรับงานรีวิวต่างๆคนอาจจะรู้จักบ้างผ่านสื่อแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรผ่านสื่อโฆษณาต่างๆอย่างบางทีนะครับเราพอเรามารู้จักน้องปุ๊บมันเหมือนแบบมันเพิ่มพูนขึ้นมาอีกเท่าหนึ่งแล้วก็มาหาศาลมากๆสําหรับ FC เนาะแล้วก็ไม่ว่าน้องจะได้รับรางวัลอะไรเนาะเราก็ดีใจ แล้วก็ขอสนับสนุนน้องไปแบบนี้ตลอดนะครับสำหรับองค์อินไปบ้านแพงเนาะก็ถือได้ว่ารักน้องด้วยความจริงใจแล้วก็เชื่อว่าน้องรัก f c ด้วยความจริงใจแล้วก็ f c แฟนคลับรักน้องแบบไม่มีเงื่อนไขเหมือนที่ทุกคนพูดนะครับก็ไม่มีอะไรมากเลยสําหรับคลิปนี้ก็มาบอกทุกคนแล้วกันเนาะว่าน้องเนี่ยไปแน่นอนสําหรับรางวัลคมชัดลึกเนาะแล้วก็จะบอกได้ว่าองค์อิงไปบ้านแพงเนี่ยน้องเป็นคนที่มีความฝันและน้องเป็นคนที่ทําทุกสิ่งทุกอย่างเนาะกับเส้นทางนี้จริงๆนะครับ ไม่ปฏิเสธอะไรเลยงานอะไรเลยสําหรับองค์หญิงพี่บ้านแพงนะครับเนาะก็ส่งกำลังใจไปให้น้องด้วยนะฝากดูแลตัวเองด้วยเดินทางปลอดภัยนะครับแล้ววันนี้ไม่ทราบว่าองค์หญิงจะไปดูองค์หญิงอ๋ออมแอมไม้ไปไปเยี่ยมพี่อมแอมไม้นี้ไม่ทราบเนาะแต่พี่บ่าวพอดีดูคลิปพี่บ่าวโทนไม่จบซึ่งวิมวันนี้มาทางานที่กรุงเทพแล้วก็ต้องเดินทางไปกาญจนบ,บุรีต่อนะครับทุกคน ฝากทุกคนติดตามอิ่มข่าวกระแสด้วยแล้วกันเนาะทุกๆก,การเดินทางนะครับรักทุกคนนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยช่วงนี้ถนนลื่นมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะรถชนกันบ่อยเมื่อกี้ก็มีรถชนกันก่อนหน้าที่จะมาถึงงานนะครับก็ฝากทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะครับรักเอซีอุ๋งอีงเวทแพงทุกคนนะครับรักจริงๆรักมากด้วยไปแล้วนะครับ